นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบีเอ็มเอ็มดีไฟโอ้ยแสงโอ้ไหนดูร้านหน่อยร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนนี่บ้านครับผมนี่เลยผมก็บอกอาหารอร่อยคุณก็บอกว่าด้วยว่าอร่อยยังไม่รู้เลยว่าอาหารอร่อยเปล่าต้องให้มึงไปชิมก็สำหรับร้านนี้ก็อยู่ที่รังสิตคลองสี่นะครับใครสนใจมาก็มาได้อยู่ก่อนดิมเบอร์เอ้ยไม่ใช่อยู่หลังดิมเบอร์หลังดิมเบอร์ใช่ตรงเข้ามาประมาณพันเมตรประมาณพันเมตรกับอีก4กิโลครับไกลไปเนี่ยจริงเราจอดรถตรงนู้นแล้วนะแต่นี่คือเราเดินมาถ่ายหน้าร้านนะเนี่ยใช่ต้องโปรโมทหน่อยว่าร้านเขาบรรยากาศดีดูครับดูไฟเฟยต้อนรับนี่พอมาอยู่ตรงนี้ไม่เหมือนคิดมาก คิดมากอ๋อคิดมากอะไรปีใหม่มึงไม่แก้ให้กูเลย นี่ทำมาจากอะไรหรือว่าอะไรนะครับที่เนี่ยทำมาจากอะไรหรือว่าไม่รู้ครับทำมาจากอะไรมันทำมาจากอะไรวะเอามันทำมาจากตู้คอนเทนเนอร์สองอันติดกันนะอ๋อเออใช่มันคือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเห็นไหมกำแพงมันคือตู้คอนเทนเนอร์ไอเดียดีมากทีนี้ก็มีโต๊ะแบบพอสเตอร์นะกินได้ดีนะดีทำไมนักร้องไม่อยู่อ่ะอ่ะมึงร้องเลยอะไรเจ็บคอนึกว่าจะเตรียมตัวร้องไม่ครับไม่ร้องครับเจ็บคอไม่สบายเจ้ากูหลอมมนุษย์ขู่ดิขู่เห่าเห่าดิเห่าเห่าเห่าหมาโง่อะอะไรผมพูดมึงวะนี่อะไรนะยายนุ่งอ๋ออันนี้ครับอันนี้อะไรโอ้25ซิกเนเจอร์ของซิกเนเจอร์ของร้านอีกอันนึงใช้มือดีกว่า ยาวไปเฮ้ยมันมีน้ำจิ้มด้วยไหนน้ำจิ้มไหนน้ำจิ้มนี้ไหนนี่จุ่มจุ่มจุ่มดูนะครับวางเลยโอ้โหนึกว่าคนบอกว่าจะส่งให้ก่อนคนอื่นไปเที่ยวกูต้องไปความถึงก่อนเยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้ยเบอร์เลยเบอร์ผมชอบอันนี้ผ่านของทอดๆนี่นี่สิบเต็มให้ร้อยหมูกรอบอร่อยจะดูตอน5 ทุ่มนะครับผ่านครับผ่านสั่ง10 จานก็ไม่เบื่อเนี่ยจริงดังจริงครับโอ้โหผมชอบแบบนี้จริงมึงไม่เบื่อแต่กูไม่มีตังค์จ่ายไม่ผมนี่ผมจ่ายค่าอะไรค่ารถค่าเธอยังไงเออดีๆดีๆเอาละครับทางวันนี้โอ้ยผักเยอะเป็นไงบ้างครับวันนี้มันเค็มเปรี้ยวไปหน่อยกระดำอะไรเนี่ยจะกุ้งนะครับอร่อยอร่อยจะได้นะผ่านนะผ่านนี่คืออะไรง่วงก็ ได้นะสำหรับกุ้งแช่น้ำปลาของร้านนี้มึงแพ้กุ้งมึงแดกไม่ได้เสียใจ การต่อไปดีกว่าปะเฮ
ไม่ต้องใช้ซ้อนก็ใช้ปากดูดเอานาเกียรติใช้ซ่อมอันนี้เมนูเนื้อเปื่อยนะครับยำเนื้อเปื่อยโชว์หน่อยแล้วมึงพูดถึงผมได้ไหมวีเนื้อนุ่มนะมันยังโฟกัสอยู่อุ้ยโอ้ดูเนื้อที่โอ้โหห้อยไอ้ของไอ้บอลพี่เลยพี่เล็กบอกว่าเพลงอัศนีวสันต์ขึ้นเลยนี่ไม่น่าใช่แล้วได้ใครได้ไม่ใช่แล้วลองเอาเนื้อนิ่มเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มอร่อยจริงอร่อยไหมคุณใช่ครับอร่อยอร่อยอร่อยผ่านครับผ่านอันนี้แต่วันนี้เปรี้ยวๆดีนะชอบเปรี้ยวปกติมันจะออกแบบเค็มไม่เค็มเปรี้ยวหวานผสมกันตามรสไม่ได้เจอทุกวันวันนี้ก็ถือว่าโอเคมีความเปรี้ยวเค็มรวมกันโอเคมากเนื้อนุ่มด้วยฟังครับผักหน่อยผักหน่อยเดี๋ยวเขาหาว่าผมไม่กินผักก้อนใหญ่นะช้อนนี่น่ากินมากหิวดิครับไปเอาขายช้อนทำไมตบโต๊ะด้วยไปไปปีใหม่ใช้ได้ครับแก้แบบไหนก็เปรี้ยวๆแผ็ดโอเคโอเคคือว่าผักมีความเผ็ดความเปรี้ยวลงตัวหมูเองก็เนื้อแน่นได้เนื้อเยอะมีกระดูกอ่อนด้วยเสียงมึงเป็นไรหอยอยู่เจ้านายมีเสียงนิ่งทำไงวะเนี่ยน้ำซุปก็เดี๋ยวมึงกินมึงช้อนเปล่าไหมเหรอเมื่อกี้เปรี้ยวกลมกล่อมไม่มีน้ำซุปนี่ไงดูดิมันอีกแก้วไม่ได้พอแล้วพอแล้วเด็กยังดียำขนมจีนนะครับใส่ปลาทูใส่ปลาทูใช่ไหมพี่อันเนี้ยใช่ใส่ปลาทูครับปลาทูปลาทูน้ำเขาเรียกว่าผมสั่งเขาเลยทำให้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเห็นสีแม่งดูแล้วน่าจะเผ็ดน่าจะเผ็ดนะนี่ครับ nope โอ้โหสองคำแล้วนะไม่โดนโอเคมันจะลดกัน nope ผมบอกต้องชิมกลิ่นปลาทูออกเลยกลิ่นปลาทูออกมาปลาทูดีไหมยังไม่ได้กินปลาทูกินแค่กินปลาทูด้วยกินปลาทูหัวเส้นอร่อยอย่างเดียวโอเคจบครับเส้นอร่อยกินได้นะเข้าปากครับเป็นไงครับปลาทูโหแน่นมากเนื้อแน่นน้ำรสชาติเหมือนปลาร้านิดน่าจะใส่ปลาร้าใส่ปลาร้าอ๋อนี่ไงเดาถูกเหมือนมันเหมือนปลาร้าแต่แบบเหมือนส้มตำปูปลาร้าแต่แค่เปลี่ยนจากส้มเขาเรียกมะละกอเป็นขนมเส้นนะก็สรุปในวันนี้นะครับเราได้กินอาหารไปหลายอย่างแล้วนะของร้านทีมาก็อาหารที่เรากินไปนะครับอร่อยได้ก็มาก็ได้มาลองก็ได้นะครับราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณจานละ80ขึ้นไปนะครับถึงแพงสุดก็น่าจะประมาณ200กว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับตรงนี้แล้วก็ใครอยากให้เราไปรีวิวอะไรครับอย่าลืมติดต่อเราที่คอมเมนต์ได้เลยหรือที่อินบ็อกซ์ทาง Facebook ที่เราให้ตอนต้นคลิปนะครับสำหรับวันนี้ See you เจอกันครับ